โอ้โหฟรีไฟร์ปรับสุดนี่อย่างลื่นเลยทุกคนอืมใจโลสโคปดีนะทุกคนไม่หน่วงด้วยเห็นไหมนี่ทุกคนมาแล้วนะครับ Infinite Hot 40 Series โอ้โหดูกล่องโอ้โหยังสวยอ่ะดูดิมี NFC รองรับ Hi-Res Audio แกะกล่องออกมาฟ้าบเปิดออกมาดูนะทุกคนเข็มจิ้มซิมสวยไหมโอ้โหยังสวยเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูในส่วนนี้ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็น Welcome Letter Dear Gamer จาก Infinite ดูใบนี้นะ Attention This is Hot อันนี้ก็จะเป็นกิฟต์โค้ดของเกมฟรีไฟร์จะมีสติกเกอร์นะครับให้มา3อันเลยนะสติกเกอร์นี้เราสามารถเอามาติดที่ด้านหลังเคสได้นะครับตกแต่งเคสให้สวยงามได้แล้วดูนะครับว้าวดูนี่โฟนคูลิ่งแฟนพัดลมระบายความร้อนนี่เป็นไงพัดลมระบายความร้อนนะทุกคนโูหน่าใช้ไหมอันต่อมาโฟนแลนยาร์ดอันนี้ก็จะเป็นสายอินฟินิตแล้วก็เกมฟรีไฟล์โหอย่างสวยอะบูย่านาวผมจะบอกว่าถ้าเราซื้อเราจะไม่ได้เซตอันนี้นะครับถ้าเซตของลูกค้าที่ซื้อก็จะเป็นลำโพงบลูทูธแล้วก็แก้วน้ำบ็อกเซตของชุดเมื่อกี้เอาไว้สำหรับนักรีวิวนะครับถ้าลูกค้าทั่วไปก็จะได้กล่องเหมือนกันนะแต่ข้างในก็จะมีลำโพงบลูทูธแล้วก็แก้วน้ำคราวนี้เรามาดูที่ตัวกล่องของ Infinite Hot 40 Pro นะครับกล่องมานี่อย่างสวยอ่ะน่าสะสมมากเลยทุกคนดูนะครับนี่บอกราคาก่อนเลยตัวนี้อยู่ในเรทไม่เกิน 5,800 นะทุกคน 5,800 นี่ได้ROM 256GB RAM 16GB ก็คือ RAM ที่มากับตัวเครื่อง8และ RAM เสริมอีก8รวมกันเป็น 16GB ใช้ชิปเซตของ Helio G99 มี XBoost Gaming Engine มี NFC รองรับ Hi-Res Audio โอ้โหในราคาไม่เกิน 5,800 นะทุกคนใช้ได้เลยมั้ยกล้องหลัง108ล้านกล้องหน้า32ล้านคริสตัลเคลียร์เซลฟี่รีเฟรชเรท120เฮิรตซ์ Full HD Plus ชาร์จเร็ว33วัตต์แบต 5,000 มิลลิแอมมี Meta Material Gaming Network Technology อันนี้รองรับในส่วนของอนาคตเลยนะมีมัลติฟังก์ชันแนล NFC โหสเปคนี้เรียกว่าจัดเต็มเปิดมาฟ้าตัวเครื่องเดี๋ยวเราค่อยดูนะดูอุปกรณ์ในกล่องให้ครบก่อนนะทุกคนเขาก็จะมีเข็มจิ้มซิมมีเข็มจิ้มซิมให้เราอีกอันนึงนะอันนี้ก็จะเป็น Product Warranty Guide มีเคสสีดำลายบูย่ายังสวยอ่ะดูดิสายชาร์จ Type-C ด้านหนึ่งจะเป็น USB A อีกด้านเป็น USB C แล้วก็อะแดปเตอร์33วัตต์นะครับนี่เป็นไงอะแดปเตอร์33วัตต์ตัวนี้จ่ายไฟแม็กอยู่ที่10โวลต์ 3.3 แอมป์หรือ33วัตต์สำหรับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีอยู่ตามนี้มาดูที่ตัวเครื่องนะครับโอ้เป็นไงสวยไหมอันนี้เขาได้แรงบันดาลใจจากฝนดาวตกเลยนะทุกคนดูดิเรียกว่ามาแนวหรูเลยนะรอบนี้สำหรับสีที่วางจำหน่ายก็จะมีอยู่4สีสีทอง Horizon Gold สีดำ Starlit Black สีฟ้า Plum Blue สีเขียว Starfall Green และสีที่ผมถืออยู่นี้คือสีทอง Horizon Gold นะครับอันนี้เป็นมือถือเกมมิ่งราคาประหยัดที่มาแนวหรูเลยนะดูรายละเอียดนะเขาเจียขอบด้วยนะไม่ใช่ขอบแบบคมๆนะทุกคนขอบเขาจะโค้งๆนะครับจับแล้วไม่บาดมือนะยังสวยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่รอบๆตัวเครื่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ด้านซ้ายมือผมก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มปิดเปิดเครื่องเป็นปุ่มสแกนนิ้วไปในตัวที่ด้านขวาของตัวเครื่องก็จะมีทาไซซิมนี่เราต้องใช้เข็มจิ้มซิมอันนี้นะครับจุดๆๆๆในการจิ้มช่องใส่ซิมจะเป็นแบบ3สล็อตแบบนี้สามารถใส่ซิมขนาดนาโนซิมได้2ซิมรองรับ 4G ทั้ง2ซิมแล้วก็ใส่เมมเพิ่มได้ในส่วนของเมมรองรับความจุสูงสุด1 เทราไบต์หรือว่า 1,000 กิก
ที่ด้านบนก็จะมีลำโพงรุ่นนี้ลำโพง2ตัวนะครับรองรับ Hi-Res Audio มาที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงช่องเสียบสายชาร์จ Type-C ไมค์ช่องแจ็คหูฟังขนาด 3.5 ที่หน้าจอมีฟิล์มกันรอยติดมาให้จากโรงงานกล้องหน้า32ล้านพิกเซลมาที่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีกล้องอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลมีเลน AI มีเลนมาโคร2ล้านพิกเซลตรงนี้ไฟแฟลชนี่มี4ดวงเลยนะแล้วก็มีสกรีน108ล้านทริปเปิลคาเมร่าดูที่โมดูลกล้องนะอย่างสวยอ่ะทุกคนเวลาที่เราจับนี่จะไม่บาดมือนะเพราะว่าตรงขอบนี่เจียโค้งด้วยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบลองใส่เคสกันดูนะครับนี่เป็นไงใส่แล้วดูเท่ไหมมาดูที่โมดูลกล้องนะแล้วก็ดูช่องต่างๆนะครับก็ใช้ได้อยู่ถ้าเราใส่เคสใสเครื่องก็จะดูหรูอีกแนวนึงอันนี้เคสดำก็ดูเท่เลยนะแล้วเท่าที่สังเกตนะเห็นไหมแทบจะไม่เห็นว่าตัวเครื่องสีอะไรเลยนะครับนอกจากนี่ช่องสแกนนิ้วแล้วก็พอร์ตด้านล่างไม่งั้นจะไม่เห็นเลยนะว่าเครื่องที่เราใช้งานอยู่สีอะไรนะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับ Infinix Power by Android ตัวนี้ Android 13ภาษาไทยถัดไปเลือกประเทศถัดไปใส่ซิมการ์ดข้ามมาที่สัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้รองรับ 2.4 GHz และ 5 GHz XOS เวอร์ชัน 13.5 เปิดเครื่องมาดู Wallpaper นะดูธีมนะโอ้โหเป็นไงเดี๋ยวมาเช็ควอลเปเปอร์กันก่อนเลยนี่ดูนะเป็นไงมีวอลเปเปอร์ธีมฟรีไฟด้วยทุกคนแล้วก็สีเขียวเอาสีเดิมก่อนจะได้ดูชัดๆนี่แล้วก็มีไอคอนต่างๆนานานะครับดูนะก็ทำเป็นแนวธีมฟรีไฟเลยนะแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะทุกคนนี่ผมกดเปลี่ยนให้ดูเลยบางคนอาจจะแบบว่าไม่อยากได้ธีมฟรีไฟนี่ไงเปลี่ยนได้ก็เป็นแบบธีมธรรมดาเลยนะอันนี้เป็นธีมธรรมดาของตัวเครื่องเลยนะครับตัวนี้ XOS เวอร์ชัน 13.5 เวอร์ชัน Android 13ผมเช็คเลยนะหมุนยาวเลยรอบนี้นี่นะครับ Android 13ตัวนี้ใช้ชิปเซตของ Helio G99 กล้องหน้า32ล้านผมจะบอกว่ากล้องหน้านี่32ล้านแบบเพียวๆเลยนะไม่ใช่32ล้านแบบเพิ่มพิกเซลกล้องหลัง108ล้านตัวเครื่องแรม8กิกเราสามารถกดเพิ่มได้นะก็จะมี3กิก5กิก8กิกเดี๋ยวผมกดเพิ่มให้ดูเลยแล้วก็กดรีสตาร์ทโอเคมาแล้วนะครับอันนี้ที่ผมกดเพิ่มไปก็จะเป็นแรม8กิกบวกแรมเสริมอีก8กิกเป็น16กิกถ้าใครไม่อยากเปิดสามารถกดปิดได้นะครับแล้วก็กดรีสตาร์ทตรงนี้ก็จะเป็นแรม8กิกอย่างเดียวนะแต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะเปิดไว้ก่อนนะทุกคนมาที่อัตรารีเฟรชหน้าจอตัวนี้รองรับอัตรารีเฟรชหน้าจอ120เฮิรตซ์เราสามารถเลือกได้นะว่าจะตั้ง90เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ถ้าเราเลือก60เฮิรตซ์ตามปกติก็จะเป็นการประหยัดแบตหรือว่าเราจะเลือกการสลับอัตรารีเฟรชอัตโนมัติก็ได้อันนี้ตั้งอัตโนมัติแต่ในรีวิวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งไว้เลยนะ120เฮิรตซ์มาที่พื้นที่เก็บข้อมูลตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งแอปอะไรนะครับใช้งานไป 24.35 กิกหรือประมาณ 9% จากทั้งหมด256กิกเดี๋ยวผมขอตัวไปติดตั้งแอปแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อตอนนี้ก็ติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าตอนนี้ผมเซตเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของเสียงเรียกเข้ากันก่อนนะทุกคนเขาจะมีเสียงเรียกเข้าของเกมฟรีไฟล์ด้วยนะมีเสียงแจ้งเตือนเกมฟรีไฟล์นี่เวลาข้อความเข้าเท่ไหมเดี๋ยวมาดูที่ฟังก์ชันพิเศษว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยนะมัลติวินโดว์แบบเรืองแสง
เอาง่ายๆตัวนี้คือหน้าต่างลอยนะครับเราสามารถกดเปิดปัดขึ้นด้วย3นิ้วแบบนี้ก็ได้นะเราสามารถใช้3นิ้วลากขึ้นแบบนี้เพื่อใช้งานหน้าต่างลอยเราสามารถขยับได้ปัดใช้งานได้ขยายได้หรือถ้าเราไม่ใช้3นิ้วลากขึ้นเรามาที่ Recent App นะครับนี่อันนี้คือ Recent App แล้วดูที่ด้านบนนะก็จะมีคำสั่งหน้าต่างลอยนะครับหรือว่ามัลติวินโดว์แบบเรืองแสงกดเปิดเห็นไหมเข้าได้แล้วนะและยังไม่พอนะทุกคนรุ่นนี้สามารถเปิดหน้าต่างลอยพร้อมกัน2อันได้โอ้โหเป็นไงนี่ขยับขยายปัดขยายปัดปัดปัดเฮ้ยดีไหมนี่เก็บได้ด้วยเก็บน่าดึงออกดึงออกย่อย่อเก็บเก็บโอ้โหดูเท่ไหมโอ้โหสะดวกมากเลยอ่ะทุกคนดูดิการภาษาหน่วยความจำอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับสามารถเปิดลำเสริมได้3กิก5กิก8กิกแบบนี้แผงควบคุมอัจฉริยะชื่อเดิมว่า Smart Panel มาที่หน้าโฮมเห็นไหมเห็นขีดขาวๆไหมครับนี่แผงควบคุมอัจฉริยะหรือว่า Smart Panel เราสามารถใส่แอปเพิ่มได้เราสามารถเลือกแอปที่เราใช้งานบ่อยแล้วก็เอามาใส่ได้นะอย่างเช่นผมเข้า Disney Plus หรือว่าเอาเครื่องมือที่เราใช้งานบ่อยอย่างเช่นสแกนแบบนี้เสร็จสิ้นดูนะเปิดปุ๊บผมจะเข้า Disney นี่เข้าได้แล้วเห็นไหมขยายเป็นไงบ้างอันนี้คือแผงควบคุมอัจฉริยะเราสามารถเอาไว้มุมไหนก็ได้นะด้านล่างแบบนี้หรือว่าด้านข้างแบบนี้โอ้โหเป็นไงสะดวกสบายไหมแต่ถ้าใครในเล่นเกมผมแนะนำให้ปิดนะครับปิดน่าจะเหมาะกว่านะมีโหมดเกมจริงๆเราสามารถเข้าที่ตัว X Arena ได้นะตรงนี้นะครับ X Arena นี่โหมดเกมนะ X Arena X Clone ก็คือในส่วนของการโคลนแอปเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเลยนะหลักๆที่ใช้งานได้ก็จะเป็นแอปโซเชียลตอนนี้มีแอป TikTok เพิ่มขึ้นมานะแอปที่เราโคลนมาก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วก็เมจิกลิงเมจิกลิงหรือว่าเกาะสวรรค์หาดสวรรค์ของผมนะครับสำหรับ Infinix จะเรียกว่าเมจิกลิงเวลาที่เราใช้งานนะเขาจะมีขึ้นในส่วนของการปลดล็อกด้วยใบหน้าการโทรในเบื้องหลังภาพเคลื่อนไหวในระหว่างการชาร์จการแจ้งเตือนเมื่อชาร์จเสร็จการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยเวลาใช้งานก็จะมีขึ้นฟื้บฟื้บฟื้บตรงนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเสียบนี่ขึ้นซูเปอร์ชาร์จด้วยนะอาจจะดูไม่ชัดเห็นไหมเขาก็จะวืบวืบแบบนี้นะครับอันนี้คือเมจิกลิงมาดูที่เฟซดูนะอย่างลื่นอ่ะลื่นๆนะทุกคนมาที่ TikTok ต่อเป็นไงบ้างสำหรับโซเชียลนี่ถือว่าสบายๆเลยนะเราสามารถเปิด2หน้าจอพร้อมกันได้ด้วยนะมาดูในส่วนของการเปิด2หน้าจอบ้างนะทุกคนแยกหน้าจอสามารถใช้งาน2หน้าจอพร้อมกันได้ขยับได้ด้วยนะทุกคนมาดูฝั่งแนวนอนบ้างแนวนอนก็ใช้งานได้นะขยับผมว่าการใช้งานโดยทั่วไปนี่ครบเครื่องนะดูหนังฟังเพลงโซเชียลคราวนี้มาดูในส่วนของ YouTube บ้างสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุด 1440p 60เฟรมเรทหรือว่าความละเอียดแบบ 2K นี่นะครับใช้ได้ไหมโอ้โหเนียนเลยดูอย่างลื่นน่ะอันนี้คือความละเอียดแบบ 2K นะทุกคนคลิปนี้ผมก็เปิดที่ความละเอียด 2K อย่างคมอ่ะตอนเนี้ยดูคลิปอื่นกันบ้างดูนะผมว่าจอสีสดใช้ได้เลยนะดูดิ
มาดูที่ Netflix คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวไว L1 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ Full HD มาดูที่ Disney Plus กันต่อเลยเราสามารถดูได้ที่ Full HD สูงสุด 1080p ลำโพงของเขาจะมีอยู่2ตัวมีที่ด้านบนตรงนี้แล้วก็ที่ด้านล่างตรงนี้จากที่ผมฟังมานะทุกคนเสียงใช้ได้เลยนะเปิดสุดนี่เสียงไม่แตกนะทุกคนเสียงของลำโพงเขาจะสวิตช์ตามที่เราสลับด้วยนะอย่างตอนนี้ลำโพงดังที่ด้านซ้ายเมื่อเราสวิตช์กับด้านมาแบบนี้ลำโพงก็จะมาดังที่ด้านซ้ายแบบนี้เหมือนเดิมถ้าลำโพงดังที่ด้านขวาเราสวิตช์มาแบบนี้ลำโพงก็จะดังที่ด้านขวาเหมือนเดิมอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับมาดูคะแนน AnTuTu ของ Infinix Hot 40 Pro กันนะครับตัวนี้ได้คะแนนเกือบ 430,000 เลยนะคะแนน CPU 103,000 GPU 65,000 MEM 101,000 UX 101,000 มาดูมัลติทัชเทสรุ่นนี้สามารถทัชพร้อมกันได้5จุดดูนะนี่นะครับ5จุดในส่วนของ Storage Test จะได้คะแนนอยู่ที่ 45,886คะแนนใช้ได้เลยนะ Storage Type จะเป็น UFS 2.2 Sequence Read Sequence Write ตามนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของการเล่นเกมเขาจะมีให้เราปรับโหมดเกมด้วยนะตัวนี้คือ X Boost นะครับก็จะมีโหมดประหยัดพลังงานโหมดสมดุลโหมดประสิทธิภาพรายละเอียดตามนี้เลยนะมีล็อกความสว่างมีการเล่นเกมหน้าจอดำการควบคุมอุณหภูมิขนาดชาร์จรุ่นนี้ยังไม่มีใบพัดชาร์จนะทุกคนมีปรับปรุงกราฟิกปรับได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเอาคลาสสิกแบบปกติก่อนนะมี Magic Button ก็ตั้งค่าปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแทนปุ่มอะไรก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้ในเกมยิงปืนนะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆเดี๋ยวผมจะเปิดโหมดประสิทธิภาพไว้มาที่การตั้งค่าในส่วนของกราฟิกผมจะปรับตามนี้เลยนะครับนี่ปรับแบบนี้เลยนะแล้วก็ลุยจากที่เล่นมาทัดดีนะทุกคนทัดดีอยู่นะไปก่อนเพื่อนเลยการล่าสกิลการถ่ายสกิลถือว่าทำได้ดีเลยแหละเฟรมเรทค่อนข้างที่จะนิ่งนะทุกคนแต่เวลาเข้าไฟหนักๆก็มีตกบ้างเอ้าแย่งได้เจ็บใจแล้วสิไม่โดนเลยอ่ะโอ้งานงอก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 หนีก่อนเอาสิเอาสิเอาสิไม่หนีก็ไม่หนีอู้อ้าวพลิกหรือเปล่าไปไหนไปไหนเอ้ยหนีก่อน โอ้หันมาอีกทีเพื่อนหายหมดมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของเกม PUBG กันต่อเลยมาที่เกม PUBG Mobile อันนี้ผมเปิดโหมดประสิทธิภาพไว้อยู่นะเดี๋ยวผมจะทดสอบกราฟิกสมดุลแล้วก็เฟรมเรทอัลต้าอ
ไจโรสโคปดีนะตัวนี้ไม่หน่วงนะทุกคนนี่จะไม่ให้เติมเลือดเลยไงมาดูที่ไจโรสโคปนะครับไจโรสโคปดีนะทุกคนไม่หน่วงด้วยเห็นไหมนี่ใช้ได้เลยนะโอ้โหดีเลยนี่แหละเหมาะกับมือถือเกมมิ่งอันนี้มุมมองนะผมว่าปรับแบบนี้ก็ลื่นนะอันนี้ผมปรับสมดุลแล้วก็เฟรมเรทอัลต้าดูนี่นะเฟรมเรทขึ้น120โอ้โหเป็นไงล่ะเจอไจโรสโคปดีเป็นยังไง สิ่งเส้นด้วยเราอื้อไม่โดนเดี๋ยวไจโรสโคปนี่อย่างชอบอ่ะนี่ดูนะนิ่งไหมมาที่เกม Call of Duty Mobile นี่นะครับที่ผมเปิดโหมดประสิทธิภาพไว้เฟรมเรทจะขึ้นอยู่ที่60มาดูที่การตั้งค่ากราฟิกสามารถปรับต่ำแล้วก็กลางเฟรมเรทอยู่ที่สูงไปมาที่โหมดมัลติเพลเยอร์สไลด์เป็นเหมือนกันสไลด์ฟ้าโอ้โหสนุกเลยนี่มาที่โหมด Battle Royale เห็นอะไรแวบๆไปไหนละในส่วนของเกม Call of Duty Mobile ก็ใช้ได้นะเล่นไหลลื่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้ง Magic Button ดูนะผมเพิ่มเสียงแล้วก็มาที่ยิงนะครับโอเคลองดูเอ้ยเดี๋ยวอ
ไม่รอดเหมือนกันมาที่เกม Genshin Impact เดี๋ยวผมจะตั้งกราฟิกกลางแล้วก็เฟรมเรท60มีในเรื่องของเงานี้ปรับต่ำนิดนึงเงานี้เราไม่ต้องใช้ก็ได้นะมาดูกันเตรียมบินไป As a dutiful maid would leave it all to me ปรับแบบนี้เล่นได้สบายอยู่นะกราฟิกกลางเฟรมเรท60อันนี้คือในดันเจี้ยนนะทุกคนลื่นเลื่อนนะทุกคนมาดูต่อสู้ข้างนอกกันบ้างนะครับตู้มอันนี้ก็คือในส่วนของการทดสอบเล่นเกมนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันต่อเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องการสแกนนิ้วการสแกนใบหน้ากันบ้างตรงนี้นะปุ่มสแกนนิ้วกดไปเดี๋ยวมาทดสอบกันดูนะครับติดเลยนะแค่แตะเบาๆนะทุกคนดูนะแตะปุ๊บเห็นไหมเดี๋ยวผมลองใช้นิ้วที่ไม่ได้สแกนดูนะครับเห็นไหมไม่ติดนะใช้นิ้วที่สแกนติดเลยโอ้โหสแกนนิ้วถือว่าทำได้ดีนะเร็วมากเดี๋ยวมาดูการปลดล็อกด้วยใบหน้าบ้างดูตอนนี้นะครับยังไม่เอาหน้าเข้านะโอเคเดี๋ยวลองเอาหน้าเข้าดูนี่ติดเลยทุกคนเห็นเมจิกลิงไหมติดเลยนะน่านี่ถือว่าทำได้ดีนะแล้วก็เร็วด้วยทุกคนโอ้ใช้ได้เลยสแกนนิ้วสแกนหน้าถือว่าทำได้เร็วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเรื่องกล้องกันบ้างก็จะมีโหมดภาพยนตร์นะครับโหมดภาพยนตร์คือโหมดที่เราถ่ายรูปเป็นช็อตๆแล้วระบบก็โปรเซสปรับนู่นปรับนี่ให้เรานะครับก็จะได้ภาพที่สวยงามนะไม่ใช่การถ่ายแบบซีนภาพยนตร์นะครับอันนี้คือโหมดภาพยนตร์ในส่วนของโหมดวิดีโอเราสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K อันนี้ 2K แบบ30เฟรมเรทนะหรือว่าเราจะถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทก็ได้มีระบบกันสั่นให้ด้วยโอ้โหระบบกันสั่นด้วยนะมีปรับโหมดฟุ้งฟิ้งหรือว่าโหมดบิวตี้อันนี้ปรับได้ด้วยก็มีให้เลือกเยอะเลยนะครับใบหน้าเรียวขอบดวงตาใบหน้ารูปตัว V ทำจมูกบางใบหน้าเรียวนี่อะไรประมาณนี้ในส่วนของวิดีโอก็ถือว่ามีอะไรให้เราปรับเล่นเยอะเหมือนกันนะมาดูที่รูปภาพก็จะมีให้เราเลือกถ่ายโหมด108ล้านพิกเซลที่ขนาดหน้าจอเราสามารถปรับได้นะอย่างอันนี้ Full Size หรือว่าจะปรับเป็น1:1แบบนี้ปรับได้นะครับมีให้ใส่ฟิลเตอร์กดซูม2เท่าได้แบบนี้ซูมสูงสุดได้ถึง10เท่านะทุกคนรูปบุคคลนี่คือการถ่ายภาพแบบหน้าฉลังเบลอนะด้านหลังก็คือโบเก้แล้วก็ไม่มีให้ปรับนะครับเราไม่สามารถปรับโบเก้ได้มีโหมดประสิทธิภาพในที่มืดแล้วก็มีสกายช็อปก็คือภาพที่ตกแต่งท้องฟ้าเวลาที่เราถ่ายรูปแล้วมีท้องฟ้าแต่สีไม่สดสามารถใช้โหมดนี้ช่วยได้เดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างให้ดูนะรูปนี้เป็นรูปท้องฟ้าปกติแล้วก็มาดูอีกรูปนึงนะเป็นรูปที่ผมใช้สกายช็อปแล้วก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบนะครับอันนี้คือรูปแบบของท้องฟ้านะสกายช็อปมีโหมดโปรหรือว่าโหมดมืออาชีพพาโนรามามาโครขั้นสูงเอกสารเคลื่อนไหวช้าเวลาที่ใช้ไปอันนี้ไทม์แลปมีวิดีโอคู่เดี๋ยวผมขึ้นทดสอบให้ดูเลยนี่วิดีโอกล้องคู่
กดสลับได้เดี๋ยวลองปรับดูนะนี่ปรับได้นะครับเห็นไหมมาดูกล้องคู่แบบหน้าต่างลอยกันบ้างนี่ทุกคนเห็นไหมปรับได้สลับได้โอ้โหเป็นไงใช้ได้ไหมมีวิดีโอสั้นแล้วก็ AR Spec มาที่กล้องหน้ากันบ้างโหมดที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีวิดีโอรูปภาพโหมด Beauty รูปบุคคลโหมดประสิทธิภาพในที่มืดมาดูที่วิดีโอกันก่อนนะสามารถถ่ายได้ที่ความละเอียดสูงสุด 2K เปิดระบบกันสั่นได้หรือว่าเราจะถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทแบบนี้ก็ได้นะครับในส่วนของโหมด Beauty ก็จะมี Preset ให้เราเลือกเลยนะถ้าเป็นของคุณผู้ชายก็มี2แบบถ้าเป็นของผู้หญิงก็จะมี4แบบถ้าใครไม่รู้จะปรับอะไรนะกด AI นะครับ AI ช่วยคุณได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่ผมไปทดสอบมานะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างปะไปดูกันมาที่กล้องหน้าภาพถ่ายที่โหมด AI Cam เป็นภาพที่ได้ความละเอียด32ล้านจริงๆเป็นภาพที่มุมมองดูกว้างใช้ได้ความคมชัดและรายละเอียดของภาพทำได้ดีโหมด Beauty ปรับใบหน้าดูเนียนรายละเอียดของฉากหลังก็ทำได้ดีจริงๆเรียกว่าคล้ายกับโหมด AI Cam เลยก็ว่าได้แต่ต่างกันเฉพาะเรื่องของใบหน้าเนียนโหมดรูปบุคคลเราไม่สามารถปรับโบเก้ได้นะครับจากที่ผมดูฉากหลังน่าจะประมาณ f-stop 2.8 ภาพที่ออกมาดูไม่หลอก AI ตัดขอบได้ดีน่าเสียดายที่เราต้องเลือกว่าจะใช้โหมด Beauty หรือว่าโหมดรูปบุคคลกล้องหลังโหมด AI Cam เป็นกล้องที่ถ่ายภาพได้สวยถ่ายง่ายมี AI มาช่วยประมวลผลรายละเอียดของภาพทำได้ดียิ่งเป็นภาพทิวทัศน์หรือว่าสถานที่ผมว่าภาพที่ได้มาคมชัดและเก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนกันนะโหมดความละเอียด108ล้านภาพที่ถ่ายมานี่จะมีความละเอียดที่เยอะมากความจุของแต่ละรูปนี่อยู่ที่ 30-40 เมกเลยนะการถ่ายภาพโหมดนี้ชัตเตอร์ไม่แหลกไม่หน่วงเหมือนกดชัตเตอร์ตามปกติเลยนี่คือการถ่ายภาพด้วยความละเอียด 2K ของกล้องหน้าผมจะบอกว่าเวลาที่เราถ่ายโหมดนี้นะต้องถือกล้องนิ่งๆนะทุกคนถ้าเราถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนี่ภาพจะค่อนข้างที่จะสั่นนะเดี๋ยวลองให้ดูอันนี้เดินแบบปกตินะครับเนี่ยประมาณนี้แหละประมาณนี้อันนี้ผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทภาพที่ได้มาก็ประมาณแบบนี้นะทุกคนเป็นยังไงบ้างดูนะอันนี้ผมยังไม่ได้เปิดระบบกันสั่นนะครับเขามีระบบกันสั่นด้วยนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เปิดระบบกันสั่นของกล้องหน้านะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ผมเดินตามปกติเลยนะเดินแบบปกติไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายวิดีโอแล้วก็เปิดโบเก้ไปด้วยเราสามารถปรับโบเก้ได้ด้วยนะอันนี้ผมปรับอยู่ที่ 60% ผมลองปรับโบเก้อยู่ที่ 100% ภาพที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนจากเท่าที่ดูมานะตัดขอบใช้ได้อยู่นะดูดิตอนนี้ผมถ่ายอยู่ที่โหมด Beauty ระยะสุดแขนนะและเสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์ของตัวเครื่องได้อยู่นะดูดินี่คือวิดีโอของกล้องหลังนะครับผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 60เฟรมเรทมาดูระยะซูมนะสามารถซูมได้สูงสุด10เท่านะทุกคนซูม10เท่านี่เป็นซูมแบบดิจิตอลนะครับตอนนี้ผมซูมที่2เท่าและอันนี้1เท่าเวลาซูมนี่เราต้องกางเองนะกางนิ้วซูมมันอาจจะดูไม่สมูทสักเท่าไหร่นะครับมาดูวิดีโอกันสั่นของกล้องหลังกันบ้างผมถ่ายที่ความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทอันนี้ถ่ายไปด้วยเดินไปด้วยนะครับเดินแบบปกติเลยนะนี่คือภาพที่ได้นะทุกคนพอได้ไหมผมว่าได้อยู่นะดูดิมาดูกันสั่นของกล้องหลังกันอีกรอบนึงนะครับอันนี้ผมลองถ่ายตัวเองนะแล้วลองเดินไปด้วยนะครับดูนะอันนี้ถือมือเดียวด้วยนะทุกคนไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยนะครับถือมือเดียวไปลองดูนี่คือกันสั่นของกล้องหลัง
เราไม่สามารถเปิดโหมดหน้าสวยหรือว่าเปิดโหมดบิวตี้ได้เราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้เหมือนของกล้องหน้าเลยนะมาดูโหมดใบหน้าสวยของกล้องหลังกันบ้างนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะทดสอบลองเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยนะแล้วก็ถือมือเดียวนะตอนนี้กล้องนี้อาจจะมีสั่นบ้างผมเปิดโหมดโบเก้ที่ 100% นะเท่าที่ดูมาก็คล้ายกับของกล้องหน้าเลยนะใช้ได้ไหมลองเดินไปด้วยนะครับเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยผมถ่ายที่ความละเอียด 2K 30 เฟรมเรทอันนี้คือภาพที่ได้เป็นยังไงบ้างสำหรับรีวิว Infinite Hot 40 Pro ดูน่าสนใจไหมราคาก็ดีด้วยนะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจ Infinite Hot 40 Pro รุ่นนี้เดี๋ยวผมจะโพสต์ลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ก็ลองกดเข้าไปดูได้นะครับและผมจะบอกว่าเขายังมีรุ่นประหยัดอีกรุ่นนึงนะชื่อรุ่นว่า Infinite Hot 40i ใช้ชิปเซตของ Unisoc T606 มีรุ่น RAM 4+4GB ROM 128GB และ RAM 8+8GB ROM 256GB แบต 5,000 มิลลิแอมชาร์จเร็ว18วัตต์กล้องหลังของเขาจะมีอยู่2ตัวกล้องหลัก50ล้านพิกเซลกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับราคารุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 3,799 บาทก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาประหยัดแล้วดูน่าใช้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากให้ผมรีวิวรุ่น Infinite Hot 40i พิมพ์คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับถ้ามีคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะครับพิมพ์มาบอกได้เลยนะโอ้โหเป็นไงรุ่นนี้ยังสวยเลยอ่ะทุกคนดูดิ